ราะฉะนั้นพาคุณผู้ชมมาดูกันต่อหน่อยค่ะว่านอกจากประเด็นเรื่องชิปแล้วเมท60 Pro ที่เป็นรุ่นเรือธงช่วงปลายปีของหัวเว่ยนี้มีความน่าสนใจยังไงบ้างนะคะสำหรับรุ่นนี้เขามาพร้อมกับขนาดหน้าจอ 6.82 นิ้ว LTPO OLED ค่ะเป็นสีสันระดับ10บิตนะพร้อมกับความละเอียด 2720 คูณ 1260 พิกเซลโดยกล้องหน้าเนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลค่ะทำงานเป็นการสแกนใบหน้าแบบ 3D Face Mapping ได้ด้วยกล้องหลังใช้ทรงกลมเหมือนเดิมนะคะโดยความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมกับระบบ OIS PDAF ส่วนแบตเตอรี่เนี่ยมีขนาดอยู่ที่ 5,000 แอมป์นะคะรองรับระบบชาร์จไฟ88วัตต์แบบสายและ50วัตต์แบบไร้สายค่ะส่วน Reverse Wireless Charging ทำได้กำลังสูงสุด20วัตต์ใช้ระบบปฏิบัติการ Harmony OS 4.0มีสีให้เลือกหลายสีด้วยนะคะพร้อมกับแรม12 GB ความจำนี่มีให้เลือกตั้งแต่25512ไปจนถึง1 TB เลยแล้วค่ะส่วนราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 6,999 หยวนหรือประมาณ 34,000 บาทนะคะแต่ก็มีกระแสข่าวออกมาเหมือนกันบอกว่าสำหรับ Mate 60 Pro นี้ทางหัวเว่ยไม่ได้มีนโยบายที่จะนำไปทำตลาดในต่างประเทศค่ะอันนี้ก็ต้องติดตามต่อว่าจริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าถึงอย่างนั้นสำหรับตลาดในจีนเองรุ่นนี้ที่เปิดตัวออกมาถือเป็นคู่แข่งรายสำคัญของ iPhone 15ของ Apple ที่กำลังจะเปิดตัวสัปดาห์หน้านี้เลยค่ะและที่สำคัญนะในช่วง Q2 ที่ผ่านมาหรือว่าไตรมาสที่2ที่ผ่านมาเนี่ยหัวเว่ยกลับเข้าสู่ตำแหน่งผู้เล่นท็อป5นะในตลาดสมาร์ทโฟนของจีนนะคะซึ่งถือว่าครึ่งปีแรกเขาก็จะส่งสมาร์ทโฟนไปกว่า14ล้านเครื่องตามรายงานของ IDC ด้วยดังนั้นถือว่าการมาของรุ่นนี้หลายคนจับตาด้วยได้รับความสนใจด้วยแล้วที่กำลังจะเปิดตัวของ Apple ล่ะจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็เลยมาเกาะติดข่าวคร่าวๆกันหน่อย iPhone 15เพราะว่าสัปดาห์หน้ากันแล้วนะคะสำหรับการเปิดตัว iPhone 15ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า Apple กำหนดจัดกิจกรรมของ Apple ขึ้น12กันยายนนี้เวลา10นาฬิกาตามเวลาในสหรัฐนะคะก็งานจะมีขึ้นที่ Steve Jobs Theater ที่ Apple Parkในคูเปอร์ติโนรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะตามข้อมูลจากฟ็อบนะคะล่าสุดบอกว่าภายในงานจะได้เห็นการเปิดตัวซีรีส์ iPhone 15รวมไปถึง Apple Watch ที่จะเปิดตัวใหม่ออกมา2รุ่นแล้วก็ AirPods Pro ที่อัปเดตใหม่ด้วยค่ะซีรีส์ของ iPhone 15มี4รุ่นแน่นอนก็จะมีรุ่นธรรมดารุ่น Plus รุ่น Pro แล้วก็ Pro Max นะซึ่งแต่เป็นรุ่นใหญ่ที่บอกว่ามีกล้องขั้นสูงนะส่วน15 Ultra ในบทความบอกว่ายังไม่ได้มีการยืนยันที่ชัดเจนแต่หากพูดถึง iPhone ที่มีขนาด 6.7 นิ้วพร้อมพื้นที่เก็บข้อมูล 2 TB เนี่ยนั่นน่าจะเรียกว่าเป็น iPhone 15 Pro Max เท่านั้นนี่เป็นมุมมองของสื่อนะคะทาง Forbes ค่ะส่วน Apple Watch ค่ะที่จะเปิดตัว2รุ่นก็คือ Apple Watch Series 9แล้วก็เป็น Ultra นะคะซึ่งทั้ง2รุ่นจะเปิดตัวพร้อมกับAirPods Pro อัปเดตใหม่ฟีเจอร์ที่เปิดตัวบน iPhone ใหม่นั่นก็คือ USB-C ค่ะซึ่งก็จะมาแทนที่คั่วต่อแบบ Lightning นะคะนอกจากนี้คาดการณ์กันด้วยค่ะว่าหลังการเปิดตัว Apple จะเปิดให้สั่งจองผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าตั้งแต่ศุกร์15กันยายนจากนั้น18กันยายนเวลา10นาฬิกาตามเวลาในสหรัฐทาง Apple ก็จะเปิดตัว iOS 17 iPods OS 17แล้วก็ Watch OS 10นั่นเองนะคะช่วงนี้เป็นว่าเรื่องราวในแวดวงเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่องสมาร์ทโฟนนี่หลายคนชื่นชอบก็ตื่นเต้นรอลุ้นกันไปด้วยช่วงปลายปีมีอะไรให้ลุ้นเยอะเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ